สวัสดีค่ะเมย์นะคะก็วันนี้พาเพื่อนๆนะคะมาทำ how to ให้ชมกันไม่ได้ทำเป็น how to ที่มานั่งแต่งตั้งแต่สเต็ปแรกนานแล้วเหมือนกันนะคะก็ด้วย inspiration อะไรยังไม่ค่อยมานะคะก็วันนี้นะคะมาแบบเขาเรียกว่าตอนนี้แต่งเสร็จแล้วแต่ว่าตอนที่แต่งเนี่ยยังคิดไม่ออกนะคะจะแต่งอะไรก็ออกมาในรูปแบบแบบนี้นะคะเป็น smoky eye กับผิวโกล้ๆช้ำๆแล้วก็ปากนูนนะคะหวังว่าจะถูกใจกันใครอยากรู้ว่าแต่งยังไงก็ไปดูกันเลยวันนี้นะคะจะใช้เป็น Biore UV Aqua ตัวนี้นะคะเป็นกันแดดที่กลับมาใช้ตั้งแต่ที่หายไปนานมากๆนะคะแล้วก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมนะคะเป็นกันแดดตัวแรกๆเลยในส่วนของเมคอัพเบสนะคะวันนี้ต้องการสิ่งที่เมย์ต้องการคือเมย์อยากให้ผิวมันดูฉ่ำแล้วก็โกลว์นะคะแต่ว่าไม่หนักหนาและดูเป็นธรรมชาติอันนี้ก็เลยจะใช้ของใหม่นะคะที่เพิ่งได้ลองนะคะตัวนี้นะคะ Tree Base นะคะเป็นแบรนด์ใหม่นะคะจากญี่ปุ่นที่เพิ่งเข้าไทยแล้วตัวเนี้ยคือลองแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะให้ความเป็นเบสที่ไม่ได้คุมมันไม่ใช่เบสซิลิโคนแต่เป็นเบสที่ให้ความฉ่ำๆแบบไม่รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่แต่ข้อสำคัญคือขวดแบบใช้ยากมากดูต้องเขย่าแบบนี้ถึงจะออกใช้ไม่เยอะมากเอาแค่ช่วงบริเวณแบบกลางแก้มนะคะเพราะว่าช่วง T zone มันง่ายก็ไปไม่ได้ปรับสีผิวอะไรเลยนะก็เป็นแค่ตัวที่แบบเพิ่มความฉ่ำกับความเรียบลื่นของผิวรองพื้นวันนี้ก็ใช้เป็นของ Tree เหมือนกันเป็น base makeup ในส่วนของ Tree หมดเลยนะคะก็ตัวนี้เป็นฟาวเดชั่นนะคะสีที่เมย์ใช้คือ202แพ็คเกจมาแบบอันนั้นเลยแต่ว่าตัวนี้จะดีกว่าหน่อยก็คือมันจะเหลวกว่าจัดออกมาสีเบอร์202นี่รู้สึกจะสว่างกว่าผิวเมย์นิดหน่อยแต่ว่ามันทำให้ดูหน้าไบรท์ขึ้นก็โอเคลงเลยนะคะก็ใช้กับแปรงขนสังเคราะห์แบบนี้ช่วยเพิ่มการปกปิดสำหรับตัวนี้มันจะไม่ได้ปกปิดมากมันจะเน้นความเป็นธรรมชาติซะมากกว่าเดี๋ยวรอให้มันเซตตัวสักพักก็เดี๋ยวมันจะดีขึ้นสำหรับตรงไหนนะคะที่เป็นรอยค่อนข้างเยอะเราก็สามารถใช้เป็นตัวรองพื้นนี่แหละในปริมาณที่ไม่เยอะมากในการเกลี่ยเบลนด์การคอนซีลใต้ตานะคะก็วันนี้ใช้ง่ายๆไฮโรนี่แหละกับแปรงของ Real Technique ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ลงใต้ตาประจำวันนี้รู้สึกตัวเองหน้าแปลกๆเห็นไหมผิวมันจะดูฉ่ำแล้วก็ค่อนข้างโกลนะคะในส่วนการคอนซีลสิวของเราเมย์ก็จะใช้เป็นตัวMAC Studio Finish Concealer ตัวนี้ NC30 นะคะเข้มกว่านิดหน่อยจะดูค่อนข้างเป็นธรรมชาติถ้าใครสังเกตนี่นะคะผิวมันจะดูฉ่ำแล้วก็โกลว์ทีนี้ว่าเมย์อยากจะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนให้ตัวเบสมันค่อนข้างเซตตัวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันก็เหมือนเดิมนะคะสเต็ปเดิมๆแล้วชูการ์เดี๋ยวไปเขียนคิ้วแล้วเดี๋ยวกลับมาจักราคิ้ววันนี้เดี๋ยวใช้ตัวนี้เคสไอบราวคัลเลอร์นะคะสี BR1 วันนี้นะคะตรงบริเวณคิ้วเนี่ยจะลองปัดแบบขนตั้งๆนิดนึงเนื่องจากว่าเห็นช่วงเทรนด์นี้นะคะเขาบอกว่าการปัดคิ้วแบบขนให้มันดูตั้งๆเนี่ยมันทำให้ดูเด็กดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาเซตทุกอย่างนะคะโดยวันนี้ใช้แป้งฝุ่นของ Tree ตัวนี้ชอบมากชอบแบบคือในส่วนหลายคนทราบนะคะก็คือว่าเมย์ได้ไปร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Tree มานะคะก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่น่าสนใจหนึ่งใน recommend คือเหล่าบรรดาเมคอัพเบสที่ใช้ให้ดูกันวันนี้นะคะก็เป็นพวกนี้แล้วก็แป้งฝุ่นนี่แหละนะคะใช้ดีมากเป็นตัวที่คือตัวฟองน้ำข้างในมันจะมีตัวกรองตัวฟิลเตอร์กรองตัวนี้นะคะค่อนข้างละเอียดแล้วก็มันเซตได้ค่อนข้างดีคือแบบเวลาเราเซตแป้งเราก็อยากให้ตอนที่เราเซตเนี่ยมันค่อนข้างจะแมทนิดนึงใช่ไหมตัวนี้มันก็ทำได้ค่อนข้างดีของความโกลว์มันยังอยู่แต่ว่ามันไม่มัน
ต่อไปนะคะเป็นการแต่งตานะคะเดี๋ยวเราซูมดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราแต่งตากันนะคะวันนี้เมย์จะใช้เป็น Maybelline Color Tattoo นะคะสี Too Cool สีขาวๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นเบสให้อายแชโดว์ของเราเนี่ยสีชัดขึ้นนะตัวนี้มันจะเป็นชิมเมอร์วิงวิงนิดนึงมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ขาวมากจนเกินไปนะคะพาเลตของ Urban Decay Wise นะคะสีแรกที่เมย์จะใช้คือสีนี้เลยอมอนะคะแปลงนะคะ Etude House เป็น Eyeshadow Brush แบบนี้วันนี้เมย์อยากให้เมคอัพเมย์ค่อนข้างที่จะดูเทาๆดำๆแต่ว่าไม่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะผสมสีกับสีเขียวๆหน่อยแล้วกันพาเลตของ Urban Decay อีกอันหนึ่งแล้วกันเป็นตัว Smoke Palette นะคะสีนี้จะเพิ่มความชัดของสีบริเวณหางตานะคะโดยการใช้สีอายแชโดว์ที่เข้มขึ้นนะคะสีมันจะได้ดูมีดิเมนชันนิดนึงนะคะเราจะใช้เป็น Buffy Brush แบบนี้แปลงแบบนี้นะคะกับสีที่ออกน้ำตาลนิดนึงนะคะ Black Door นะคะจาก Smoke Palette เหมือนกันกดบริเวณที่เราจะคัดเบ้าทีนี้ว่าเราไม่อยากให้มันขึ้นสูงมากเกินไปนะคะเมย์จะแค่เพิ่มเฉดสีลงไปบริเวณที่เมย์เบนไว้แล้วตรงนี้กดไล่ไปจากนั้นเราจะใช้อายแชโดว์เป็นที่สีเขียวที่เมย์บอกไว้เพราะว่าเราจะผสมสีเขียวเข้าไปนิดนึงนะคะก็สีโลดนี้นะคะโลดสีเขียวด้านหน้าตรงนี้เมย์จะพยายามเหลือสเปซบริเวณตรงนี้ไว้นะคะเพื่อที่ว่ามันจะไม่ได้ดูน่ากลัวจนเกินไปเป็นแปลงที่สะอาดกว่านี้นะคะนี้ที่ค่อนข้างสว่างแล้วก็มีสีสันนิดนึงวันนี้เมย์ก็เลยจะขออนุญาตใช้หลายพาเลตนิดนึงนะคะก็จะใช้สี Light Bronze ตัวนี้ของ Lolas Pro Palette ให้ความสว่างบริเวณเบลนด์สีบริเวณโหนกคิ้วคิ้วตัวนี้ขาล่างเรายังค่อนข้างร้อนเมย์ก็จะใช้สีที่เป็นสี Black Door ตัวนี้ในการเขียนบริเวณขอบตาล่างโดยเราจะเทคนิคนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ตาค่อนข้างกลมและอยากให้มันดูมีสเปซออกไปตรงนี้นะคะนี่เวลาเมย์แต่งตาเมย์ก็จะเผื่อสเปซออกไปแล้วว่าเออแต่งออกมาได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะถมบริเวณนี้เพื่อให้มันตามันดูใหญ่ขึ้นสามารถใช้แปรงหัวตัดแบบนี้นะคะแตะอายแชโดว์แล้วก็เติมลงไปบริเวณช่องแบบนี้ได้ลอร่าอีกทีแล้วกันสีแชมเปญตัวนี้จะได้ตื่นตื่นแล้วก็กลับไปที่สีโหลดเขียนบริเวณขอบตาล่างบริเวณช่วงกลางจะใช้สี Blackout นะคะที่เป็นสีดำสนิทเน้นความชัดบริเวณหางตาอีกนิดนึงคลีนส่วนใต้ตานิดนึงนะคะโดยใช้สีกินกี้นี่แหละกินกี้นะคะในการนี้เมย์จะใช้ Urban DecayUrban Decay นะคะสี Bourbon นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้มันดูดุมากตัวนี้เมย์ค่อนข้างสโมกค่อนข้างชัดแล้วก็เข้มนะคะเพราะฉะนั้น Soft Eyeliner ลงมานิดนึงนะคะจะได้ดูแบบไม่ดูดุจนเกินไปสำหรับใครที่แบบตาโตมากๆก็เขียน Inner นะคะแล้วเดี๋ยวดัดคอนตาปั่นมาสคาร่ากัน MaybellineFalse Lash Mascara ตัวนี้เนี่ยใช้หลังจากที่ใช้ตัว
Royal Foodie Architect นะคะแล้วมาเจอตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่มีดีไซน์เป็น Everlasting Heart อยู่ตรงนี้นี่ดีเกินคาดเดี๋ยวดัดขนตาก่อนตัวนี้ดีเกินคาดนะคะเพราะว่ามันไฟเบอร์เยอะมากแล้วก็แบบพอปัดขนตาแล้วขนตาดูฟูยาวขึ้นเยอะมากๆสังเกตได้ว่าไฟเบอร์ยุบยับค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ปัดโลดเนื่องจากว่าใครสเต็ปนี้ใครชอบติดขนตาปลอมฮะจัดไปแต่ไม่เป็นคนไม่ชอบติดขนตาปลอมเท่าไหร่ทีนี้เดี๋ยวเมย์จะไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์กันนะคะโดยที่สิ่งที่จะใช้คืออีชูดี้นะคะอโลฮาเป็นไฮไลท์เชดดิ้งแบบนี้กับแปรงเดือเทคนิคนะคะก็จะเริ่มจากตัวเชดตัวบรอนเซอร์ก่อนแล้วกันนี่นะคะก็จัดปลายบริเวณลายผมด้านนอกแปลงตัวนี้กับสีไฮไลท์สีเดิมง่ายๆสำหรับบลัชออนนะคะเป็นของ3เหมือนกันนะคะเป็นสี Love Kick นะคะชื่อเท่มากนี่เป็นบลัชออนที่ recommend มากๆสำหรับเมย์นะเพราะว่า1คือสีมันชัดมากถ้าใครเห็นนะคะก็นี่สีมันจะเป็นแบบชมพูอมแดงนิดนึงอันเดอร์โทนแบบพีชนิดนึงอะดูอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นบลัชออนเนื้อแมทนะคะแต่ว่าพอเวลาทาออกมาแล้วมันโกลมากแตกออกมานิดเดียวก็สีติดแล้วสูงไปไหมสังเกตได้เลยว่ามันช่วยขับให้ผิวดูโกลขึ้นมาของมันเองจะมากนี่เมย์จะใช้เป็นลิปสติกที่ค่อนข้างนูดเนื่องจากว่าตาแบบสโมกไปค่อนข้างเต็มแล้วนะคะก็จะใช้เป็นริเมลอนดอนนะคะสีชมพูนูดแบบนี้โอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ how to นะคะที่แต่งด้วยความอาร์ตเพราะว่าคือแต่งไปคิดไปนะว่าจะแต่งอะไรสีอะไรนะคะก็ออกมาเป็นในรูปแบบของสมูทกี้อายแล้วก็ผิวโกลๆฉ่ำๆนะคะแล้วก็ปากนูดนะคะแบบนี้ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถทำตามได้ไม่ยากแน่นอนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะหวังว่าจะถูกใจกันนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีเมคอัพอะไรที่แบบเขาเรียกว่าเข้มๆจัดๆเดี๋ยวจะลองมาแต่งดูบ้างนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามวันนี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย